คีเปอร์เป็นกล่องเล็กนะคะไม่เหมือนกับเอ็นเดอร์แมนกล่องยักษ์อุ้ยด้านหลังเขาก็มีเขียนแบบว่าเนียนๆอุ้ยเหมือนมากเหมือนจริงสมจริงสุดสวัสดีค่ะทุกคนพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกม Minecraft mod review กันอีกแล้วค่ะยี่ก็ตามปกคลิปที่เขียนเอาไว้เลยนะคะนั่นก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิว mod pop toys หรือว่าฟิกเกอร์นั่นเองนะคะใน Minecraft มีฟิกเกอร์ด้วยทุกคนอ่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทำเป็นโต๊ะวางก่อนอันนี้คือโต๊ะที่เอาไว้แบบโชว์ฟิกเกอร์ของเรานะคะด้านในเนี่ยสามารถวางได้หลายตัวเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องลองเอาแบบว่าเรียงๆไปก่อนใช้เป็นบล็อกคอร์ดดีกว่านะคะมันจะได้ดูหรูหราสวยงามอึ๊บอ่ะโอเคแล้วก็นี่นะคะมีทั้งแบบในกล่องแล้วก็แบบด้านนอกเดี๋ยวเราจะเรียงตัวไปเลยดีกว่าว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะคะมีนอสด้วยทุกคนอันนี้เป็นอาลาดินเรามาดูกันที่ตัวแรกคือเรามองแล้วเราไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวนะคืออะไรอ่ะนี่คือแกะออกมาแล้วนะคะเขาบอกว่าชื่อว่าอเบอร์นาตี้เกดไม่แน่ใจใครรู้จักนะคะเขียนบอกเกดด้วยนะ น้องน่ารักมากเบอร์037เราไปตัวต่อไปดีกว่าฮึบเหมือนน่าจะเป็นตัวในไมคราฟหรือเปล่านะคะใครรู้เขียนบอกด้วยตัวนี้ชื่อว่าโจเอลอ๋อนี่ยังมีชื่อเขียนบอกอยู่นะคะอเบอร์นาตี้มาเราไปเป็นนอชน็อตก็มากับเขาด้วยนะคะน่ารักดีตัวต่อไปเป็นอาลาดินค่ะเจ้าชายดิสนีย์เจ้าชายดิสนีย์แล้วก็เดี๋ยวก็จะลองเอามาวางไว้ในแท่นนี้ได้ไหมอ๋อนี่ไงเราสามารถวางตัวไว้ที่แท่นได้นะคะอย่างนี้เลยฮึบฮึบอ่ะนี่ไงเราเรียงตัวได้เลยทุกคนโอ้เก๋ดีวางชั้น2ได้ด้วยไหมรู้สึกว่าเราจะเห็นนี่ไงโอ้วางชั้น2ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันมีตัวอะไรมากกว่านี้อีกนะโอเคเรามาที่ตัวต่อไปกันเลยนะคะส่วนมากที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นในตระกูลของดิสนีย์นะคะนี่อันนี้น่ารักมากอ่ะใครรู้พิมพ์บอกพี่เกตใต้คลิปนี้หน่อยนะมาที่ตัวต่อไปนะคะฮึบชื่อว่า11 คือตัวอะไรไม่รู้ไม่เคยดูต่อไปเป็นเดรกอันนี้เนี่ยในเรื่อง Guardian of the Galaxy ใช่ไหมใช่พี่เกตเคยดูอยู่นะคะเอมม่าสวอนนะคะตัวต่อไปแล้วก็ต่อไปเป็นเฟดดี้อู้ไฟแนทแอดเฟดดี้มาด้วยอุ้ยน่ารักจริงด้วยอุ้ยตอนอยู่ในกล่องก็น่ารักมาค่ะอู้เอ็นเดอร์แมนหูกล่องใหญ่มากว้าวอันนี้แบบฟิกเกอร์ไซส์ยักษ์นะคะไม่ได้เป็นไซส์แบบว่าหัวโตเป็นไซส์ยักษ์เอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนมากับเขาด้วยนะคะต่อไปก็เป็นวินสตันตัวนี้หน้าตาเป็นไงโอ้เกมไม่เคยดูเรื่องนี้อ่ะน่าจะเป็นพี่ลิงใช่ไหมน่ารักดีไปเราไปที่ตัวต่อไปกันดีกว่านะคะฮึบนี่คืออะไรอ่ะอารันแล้วก็ตัวต่อไปนะคะคีเปอร์เป็นกล่องเล็กนะคะไม่เหมือนกับเอนเดอร์แมนกล่องยักษ์อุ้ยด้านหลังเขาก็มีเขียนแบบว่าเนียนๆอุ้ยเหมือนมากเหมือนจริงสมจริงสุดต่อไปเป็นตระกูลโอเวอร์วอชใช่ไหมนี่เป็นตัวเทรเซอร์เมื่อกี้เคยเล่นเกมจำได้อุ้ยพอเป็นเวอร์ชันมินิแล้วโคตรจะน่ารักเลยนะจ๊ะต่อไปเป็นรูซิโอนะคะตัวนี้วิ่งไวแล้วก็ต่อไปเป็นคุกกี้มอนสเตอร์เรื่องนี้เคยดูอยู่น่ารักน้องถือคุกกี้ไว้ในมือด้วยอ่ะเห็นไหมมีถืออยู่ในมือด้วยนะ น่ารักดีต่อไปเป็นสเกลเลตันนะคะสเกลเลตันก็เป็นไซส์เล็กเหมือนกันน่ารักมากน้องจุ๊บปุ๊กมากเลยอ่ะเราไปดูที่ตัวต่อไปเป็นซอมบี้นะคะจอมบี้จุ้มปุ๊กโอ้โหอ้วนๆจุ้มปุ๊กมากเบอร์021แล้วก็เป็นสตีฟ019นะฮะใช่เบอร์สตีฟก็อ้วนๆจุ้มปุ๊กเหมือนกันแล้วก็เป็นอเล็กก็จุ้มปุ๊กน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนต่อไปนะคะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มาแต่น่าจะมาแค่แฮร์รี่นะเฮอร์ไมโอนี่หรือว่ารอนตัวละครอื่นๆในเรื่องน่าจะไม่มีนะคะมาที่ตัวละครต่อไปชื่อว่าลาล่าครอฟนะคะวู้นนะมีหน้าอกด้วยนี่ตัวมันเด้งๆอยู่นะต่อไปเป็นอีริกคราฟแมนนะคะอีริกคราฟแมนแล้วก็ต่อไปเป็นตระกูลแอดเวนเจอร์ไหมอุ้ยวางผิดระหว่างด้านบนแบ็คแพนเตอร์ทุกคนแบ็คแพนเตอร์น่ารักมาก
ชอบโอเคค่ะตัวต่อไปก็จะเป็นตระกูลแอดเวนเจอร์เหมือนกันนะคะใช่ไหมกัปตันอเมริกาอ้าอุ้ยแกชอบกัปตันอเมริกามากนะแล้วต่อไปก็เป็นวิชั่นนะคะวิชั่นแล้วก็มาที่เดดพูลเดดพูลนี่น่าจะไม่ได้อยู่ค่ายเดียวกันหรือเปล่าต่อไปเป็นฟินนะคะฟินในแอดเวนเจอร์ไทม์นี่เองอุ้ยน่ารักน้องจุ๊บปุ๊กอีกแล้วแล้วก็เป็นตัวต่อไปพี่แกไม่เคยดูเรื่องนี้มาร์ตี้แม็กฟรายใช่ไหมแล้วก็เรื่องต่อไปนะคะไคโรเลนนะคะอุ้ยหน้าตาคล้ายๆนกเหมือนกันเรื่องนี้ไม่เคยดูอีกแล้วแล้วก็จอห์นสโนว์จอห์นสโนว์แล้วก็จอห์นวิกค่ะอ๋อจอห์นสโนว์จอห์นวิกแล้วก็มาที่ตระกูลมาร์เวลเดี๋ยวเราไปทางด้านนู้นเลยดีกว่าฮึบไอรอนแมนจะไม่มีไม่ได้นะพอมีกัปตันอเมริกาต้องมีไอรอนแมนนะจ๊ะแล้วก็สไปเดอร์แมนนั่นเองนี่น่ารักจริงนี่ชอบอ่ะนะคะแล้วแบทแมนก็คนลาค่ายกันอีกแล้วนะจ๊ะทั้ง DC แล้วก็ Marvel มาด้วยกันคู่เลยเอาล่ะค่ะตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยนั่นก็คือจีนี่ในอลาดินนั่นเองทุกคนลอยได้น่ารักเอ้ยจีนี่น่ารักจริงไปดูด้านหลังนิดนึงปึ๊บโอ้ยน่ารักจริงตอนนี้นะคะแกก็ลองตกแต่งภายในบ้านดูนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้ามาในบ้านเนี่ยแล้วเราก็จะมีฟิกเกอร์ตั้งอยู่โชว์แบบนี้จะเป็นอย่างไรนี่ลดนะอันนี้เนี่ยเป็นตู้แรกนะคะเกสเอาวางไว้พวกเกี่ยวกับมอนสเตอร์หรือเกี่ยวกับพวกไมน์คราฟต์นั่นเองนะคะก็ไว้ตรงนี้ส่วนตู้ต่อไปเป็นตระกูลแอดเวนเจอร์นะคะแบล็คแพนเตอร์ไอรอนแมนกัปตันอเมริกานะคะดราก วิชชั่นแล้วก็สไปเดอร์แมนเนี่ยพอมันตั้งโชว์อยู่ในบ้านมันดูดีมากทุกคนเลยคิดดูนะถ้าเกิดเป็นตู้ใหญ่ๆนะแล้วก็วางเรียงอีกโอ้ลดมากเลยอ่ะเดี๋ยวน่าจะเอากล่องมากองๆไว้แถวๆนี้เหมือนกันด้วยแบบว่าใส่ตู้ไม่พอมากองไว้อะไรเงี้ยอ่ะลองดูดีกว่านะทุกคนก็พยายามเอามาวางกองๆแล้วแต่ว่ามันกองไม่ได้ค่ะมันต้องตั้งตรงมันก็เลยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พี่เกรว่าทุบทิ้งไปดีกว่าเอาแค่ประมาณนี้ก็ดูดีแล้วเนี่ยเข้าบ้านมาปุ๊บก็เจอตู้เลยสิ่งตรงเนี้ยจะเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นตู้ใหญ่ๆอีกตู้นึงก็ได้เหมือนกันเนี่ยก่อนขึ้นบ้านไปนอนด้านบนก็ได้เห็นฟิกเกอร์น่ารักเก๋ๆของเราไป ชอบจังเลยอ่ะยังไงวันนี้นะคะเก๋ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครั้งหน้าเนี่ยเก๋จะมารีวิวมอดอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีมอดจริงๆเนี่ยก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปบอกให้เก๋ไปรีวิวได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายรักนะว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะโอ้โหอันนี้เป็นเล็งแนะนำเลยขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ description ด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ www.truesuperfibergamerpropack.com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ